บัดนี้มีประกาศสำคัญออกมา2ฉบับฉบับแรกก็คือประกาศพระบรมราชโองการให้ยกเลิกการประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักรยกเว้นบางพื้นที่ที่เคยมีการประกาศมาก่อนวันที่22พฤษภาคม2557ซึ่งก็มีพื้นที่ชายแดนอยู่ไม่กี่พื้นที่ประกาศฉบับที่2ก็คือคำสั่งคณะคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติซึ่งออกโดยอำนาจตามความในมาตรา44ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวประกาศทั้ง2ฉบับนี้ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่1เมษายนคือเมื่อวานนี้นั่นแปลว่ามีผลใช้บังคับแล้วทั้ง2ฉบับแต่ว่าวิธีใช้บังคับนั้นมันต้องใช้ตามลำดับคือต้องใช้ประกาศยกเลิกกฎอัยการศึกก่อนแล้วก็ตามมาด้วยการนำเอาคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเข้าไปใช้จะเรียกว่าใช้แทนก็สุดแท้แต่เรื่องนี้ไม่ได้เป็นการเอามาตรา44ไปใช้แทนเพราะพูดอย่างนั้นมันน่ากลัวและรุนแรงเกินไปเพียงแต่เอาคำสั่งที่ออกตามมาตรา44ไปใช้แทนเท่านั้นเองก็ต้องตั้งต้นถึงมาตรา44นะครับมาตรา44นี้เป็นมาตราที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวซึ่งเคยเขียนไว้ทำนองนี้ในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวฉบับก่อนๆมาแล้วหลายครั้งเรารู้จักกันในสมัยแรกๆว่ามาตรา17เพราะว่าครั้งนั้นปรากฏอยู่ในมาตรา17ของธรรมนูญการปกครองสมัยจอมพลสฤษดิ์หลังจากนั้นมาเมื่อมีการใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวก็เปลี่ยนมาเป็นฉบับ17ตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวฉบับหลังจากนั้นตัวเลขมันก็จะเคลื่อนไปนะครับมันจะเป็นมาตรา17อยู่ระยะหนึ่ง 2-3 ครั้งอ่ะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นมาตรา21ในรัฐธรรมนูญอีกฉบับหนึ่งแล้วก็มาเป็นมาตรา27ในรัฐธรรมนูญอีกฉบับหนึ่งจนกระทั่งมาถึงบัดนี้มาเป็นมาตรา44มาตรา44นั้นนอกจากจะมีที่มาจากมาตรา27มาตรา21มาตรา17ความจริงในต่างประเทศบางประเทศเขาก็มีมาตราทำนองนี้แต่อาจจะเขียนไว้ไม่ดุเดือดเลือดพล่านเหมือนของไทยแต่ว่าก็มีเขาเพราะจริงๆมาตรา17มาตรา21มาตรา27มาตรา44เนี่ยมันมีที่มาดั้งเดิมจากรัฐธรรมนูญต่างประเทศที่ว่านั้นคือมาตรา16ของรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสซึ่งยังใช้บังคับอยู่จนทุกวันนี้เพียงแต่ว่าฝรั่งเศสเขาไม่งัดเอามาตรา16เนี่ยมาใช้บ่อยนักแต่ก็เคยใช้เช่นสมัยก่อนประธานาธิบดีเดโกได้เคยเอามาตรานี้มาใช้เพื่อปราบความไม่สงบเรียบร้อยที่เกิดขึ้นในประเทศอัลจีเรียนั่นก็เป็นกรณีหนึ่งแต่เราจะบอกว่าเราลอกมาจากของฝรั่งเศสเด็บมันก็ไม่ใช่อ่ะมันเป็นเรื่องที่ดัดแปลงกันต่อมาถามว่ามาตรา44ที่ใช้อยู่ในบัดนี้น่ะพูดถึงเรื่องอะไรมาตรา44นั้นได้พูดถึงว่าถ้าเกิดสถานการณ์ที่รุนแรงหรือมีความจำเป็นหรือมีเหตุการณ์พิเศษหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติสามารถที่จะใช้มาตรานี้ออกคำสั่งขีดเส้นใต้คำว่าออกคำสั่งคือไม่ได้นำมาตรา44ไปใช้ตรงแล้วใช้ตรงไม่ได้ด้วยจะต้องไปออกคำสั่งแล้วคำสั่งนั้นจะว่าอย่างไรก็แล้วแต่ที่จะสั่งกันสมัยก่อนมาตราทำนองเนี่ยเขาจะเอาไว้ออกคำสั่งกรณีเดียวคือเพื่อที่จะระงับยับยั้งป้องกันปราบปรามความไม่สงบเรียบร้อยเหมือนกับที่เราเคยพูดว่าเคยเอาไว้ใช้ยิงเป้าพูดอย่างนี้รุนแรงแต่ว่ามันก็เป็นความจริงอ่ะเพราะว่าสมัยก่อนเคยใช้มาตรานี้ในเรื่องของการจับเองสอบสวนเองลงโทษเองตัดสินเองแม้กระทั่งลงโทษประหารชีวิตเราก็เลยเกิดความรู้สึกว่ามันเป็นมาตราที่รุนแรงเพราะมันเคยใช้ถึงขั้นที่รุนแรงสูงสุดมาแล้วแต่ว่าในมาตรา44นั้นเป็นครั้งแรกที่เอาอำนาจพิเศษมาเขียนเพื่อไว้ใช้กับเหตุการณ์อื่นๆนอกเหนือจากเหตุการณ์ที่เคยใช้มา
รวมแล้วก็คือใช้กับเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งได้ใน3เหตุการณ์1อาจจะใช้เพื่อการสร้างความสามัคคีปรองดองถ้าหากว่ามาตรการที่จะสร้างความสามัคคีปรองดองปกติมันช้าหรือมันไม่ได้ผลแล้วก็มีความจำเป็นต้องสร้างความสามัคคีปรองดองหัวหน้าคสช.ก็อาจจะใช้มาตรา44นี้ออกคำสั่งเพื่อที่จะทำให้เกิดความสามัคคีปรองดองขึ้นได้ส่วนจะสั่งยังไงผมไม่ทราบเพราะเหตุการณ์มันยังไม่เกิดหรือกรณีที่2คือใช้มาตรา44สั่งเพื่อที่จะทำให้เกิดการปฏิรูปหรือเตรียมแนวทางไปสู่การปฏิรูปปกติการปฏิรูปนั้นทำได้โดยไม่ต้องมายุ่งกับมาตรา44แต่ถ้าหากว่าการปฏิรูปนั้นมันล่าช้าและมันอาจจะก่อให้เกิดอุปสรรคความจำเป็นในการปฏิรูปมันสูงก็อาจจะออกคำสั่งโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา44สั่งอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเป็นแนวทางที่จะไปสู่การปฏิรูปได้หรือในที่สุดก็อาจจะใช้คำสั่งตามมาตรา44นี้เพื่อที่จะไประงับยับยั้งป้องกันปราบปรามการบ่อนทำลายการทำลายความสงบเรียบร้อยหรือความมั่นคงของชาติอันนี้คือมาตรการรุนแรงเหมือนกับในอดีตมันสมัยก่อนมันมีเพียงแค่เรื่องระงับยับยั้งป้องกันปราบปรามวันนี้มันก็ยังอยู่ในมาตรา44เพียงแต่เพิ่มตัวเลือกอีก2ตัวสำหรับที่จะใช้มาตรา44คือใช้เพื่อการปฏิรูปหรือใช้เพื่อการสร้างความสามัคคีปรองดองนั่นคือตัวกรอบทีนี้เมื่อถึงเวลาจะใช้จริงมันก็ต้องไปออกคำสั่งผมเข้าใจว่าตั้งแต่มีมาตรา44มาหรือตั้งแต่คสช.ยึดอำนาจมาหรือแปลสภาพเป็นรัฐบาลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยได้เคยใช้มาตรา44ออกคำสั่งไปแล้ว1ครั้งก็คือออกคำสั่งเพื่อการขยายวาระของสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่ครบวาระแล้วตามปกติครบวาระแล้วก็ต้องไปจัดการเลือกตั้งแต่เมื่อยังไม่สมควรจะจัดให้มีการเลือกตั้งทีนี้จะทำยังไงก็ต้องให้เขาอยู่ต่อแต่กฎหมายไม่ได้เขียนให้อยู่ต่อก็ต้องอาศัยมาตรา44ออกคำสั่งให้อยู่ต่อก็เป็นอันว่าสามารถดำเนินการไปได้นั่นเคยสั่งมาแล้วเมื่อต้นเดือนมกราคมปีนี้ความจริงที่มันยังอยู่ในแนวทางซึ่งคสช.คิดหรือรัฐบาลอาจจะเสนอแนะเรื่องอย่างนี้ผมต้องใช้คำว่ารัฐบาลเสนอแนะเพราะว่าการออกคำสั่งตามมาตรา44ไม่ใช่เรื่องของรัฐบาลเป็นเรื่องของคสช.ถ้าคสช.ไม่คิดเองรัฐบาลก็อาจจะแนะเพราะรัฐบาลควักเอามาตรา44มาใช้เองไม่ได้คนจะเซ็นมาตรา44นั้นจะใส่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่ได้ต้องใส่ตำแหน่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่อยู่ในท่อหรือกำลังคิดว่าอาจจะต้องงัดเอามาตรา44มาใช้อีกต่อไปก็คือใช้เพื่อแก้ปัญหาของประเทศเพื่อสร้างความปรองดองหรือเพื่อแผ่วถางทางไปสู่การปฏิรูปไม่ได้ใช้เพื่อที่จะระงับยับยั้งป้องกันปราบปรามมันอยู่ในความคิดเวลานี้ซึ่งท่านนายกก็ดีหัวหน้าคสช.ก็ดีซึ่งความจริงคือคนเดียวกันเนี่ยท่านอาจจะเคยพูดให้เราได้ยินมาแล้วหลายครั้งเพียงแต่เป็นดำริยังไม่รู้ว่าจะใช้จริงไม่จริงนะครับเช่นว่ากรณีปัญหาเรื่องการบินพลเรือนซึ่งเกิดปัญหากับกรณี ICAO หรือที่เรียกว่า ICAO เนี่ยซึ่งกระทบต่อเรื่องการบินกระทบต่อการท่องเที่ยวกระทบต่อเศรษฐกิจไอ้เรื่องอย่างนี้เนี่ยอาจจะต้องแก้ปัญหาโดยใช้มาตรการทางกฎหมายซึ่งอาจจะใช้เวลาท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรายงานคณะรัฐมนตรีวันศุกร์นี้ว่าถ้าดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาให้เป็นที่พอใจแก่ ICAO อาจจะต้องใช้เวลาประมาณ8เดือนนั้นถ้า8เดือนนั้นเรายังแก้อะไรไม่ตกอาจจะประสบปัญหาเรื่องการถูกสั่งให้หยุดเที่ยวบินตรงนี้ก็อาจจะต้องเดือดร้อนกลับมาใช้มาตรา44เพื่อแก้ปัญหาเพื่อเร่งเวลาที่แทนที่มันจะเป็น8เดือนให้ลงมาเหลือภายในไม่กี่วันไอ้อย่างนี้ก็อาจจะบอกว่าใช้เพื่อการสร้างสรรค์ก็ได้นี่เป็นดำรินะครับไม่แน่ว่าจะใช้เพราะขณะนี้ให้กระทรวงคมนาคมไปคิดว่าสามารถจะสั่งหรือทำอะไรเองได้โดยไม่ต้องมายุ่งกับมาตรา44ได้หรือเปล่าถ้าได้ก็ทำไปเถอะอย่ามาใช้มาตรา44บ่อยนักเลยหรือกรณีที่ก็อยู่ในท่อและอยู่ในความคิดว่าเมื่อรัฐบาลมีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งมันก็มีอุปสรรคปัญหาบางอย่างบางทีการแก้ปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นถ้าใช้มาตรการตามปกติอาจจะใช้เวลาแรมปีถ้าใช้มาตรา44ซึ่งก็ไม่ทำให้เดือดร้อนเสียหายแก่ใครเพียงแต่เร่งกระบวนการบางอย่างในทางบริหารเนี่ย
มันอาจจะทำให้เร็วขึ้นได้ก็อาจจะต้องเอามาใช้นี่ก็อยู่ในท่ออีกเรื่องหนึ่งรวมทั้งเรื่องอื่นๆอีก 2-3 เรื่องที่กำลังคิดซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไปใช้แต่ในกรในขอหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการใช้เพื่อแก้ปัญหาสถานการณ์บางอย่างเพราะมีอุปสรรคขัดขวางเท่านั้นอย่างไรก็ตามล่าสุดมาถึงบัดนี้มันก็มีเรื่องกรณีที่ต้องมีการยกเลิกการประกาศใช้กฎอัยการศึกกฎอัยการศึกนั้นเป็นการประกาศตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกซึ่งออกมาตั้งแต่ปี2457ตัวพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกนั้นมันวางเป็นหลักไว้เท่านั้นเหมือนกับมาตรา44ที่วางเป็นหลักเวลาจะใช้จริงก็ต้องมาประกาศมาตรา44เวลาใช้จริงต้องออกคำสั่งชั้นใดพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกเวลาจะใช้จริงก็ต้องมาออกประกาศใช้กฎอัยการศึกชั้นนั้นซึ่งตอนประกาศนั้นทหารท่านอาจจะออกประกาศของท่านไปเองก่อนได้เพราะว่าการประกาศมันเป็นเรื่องฉุกเฉินเร่งด่วนแต่ถ้าต้องประกาศใช้ทั่วราชอาณาจักรอันนี้จะต้องเป็นพระราชโองการส่วนการยกเลิกกฎอัยการศึกแม้ยกเลิกบางพื้นที่หรือยกเลิกทั่วประเทศก็ต้องทำเป็นประกาศพระราชโองการเสมอเพราะเขาถือว่าตอนประกาศใช้อาจจะไม่มีเวลาต้องเร่งแต่ตอนเลิกมันมีเวลาก็เลยต้องมาทำเป็นประกาศพระราชโองการบัดนี้มีประกาศพระบรมราชโองการให้ยกเลิกการประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วประเทศเรียบร้อยแล้วปัญหาก็เกิดขึ้นว่าเมื่อมีการยกเลิกการประกาศใช้กฎอัยการศึกเราจะปล่อยให้เกิดภาวะนิ่งๆอย่างนี้ต่อไปหรือควรจะมีมาตรการใดมารองรับมันก็ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์สิครับทีนี้ว่ามันมีเหตุการณ์อะไรหรือไม่ผมไม่แน่ใจว่าท่านรัฐมนตรีท่านอื่นในรัฐบาลบางทีอาจารย์รัฐมนตรีสุวพันธ์ท่านเคยได้พูดไปหรือยังเพราะว่าท่านมีการข่าวรายงานข่าวซึ่งก็รายงานรัฐบาลอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันอยู่แล้วและรัฐบาลก็ได้รับทราบรายงานนั้นรายงานนั้นบางทีก็ส่งให้รองนายกรัฐมนตรีทุกคนได้รับทราบว่ามันมีสถานการณ์สำคัญที่ทำให้ดูจะไม่เป็นที่วางใจอยู่หลายเหตุการณ์เหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องการกระทำความผิดที่กระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์การกระทำความผิดที่กระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือการใช้อาวุธปืนดอกไม้เพลิงวัตถุระเบิดอาวุธสงครามซึ่งก็ดูจะมีความรุนแรงอยู่ในบางพื้นที่รวมทั้งการฝ่าฝืนประกาศหรือคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่เคยประกาศไปก่อนนี้ไม่ใช่มาประกาศใหม่นะประกาศไปก่อนนี้แล้วแล้วก็มีการฝ่าฝืนแต่ความผิดพวกนี้อาจจะเป็นความผิดเล็กน้อยที่ถือเป็นความผิดรุนแรงก็คือความผิดต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เช่นกรณีการหมิ่นพระบรมชานุภาพตามมาตรา112หรือความผิดต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือความผิดตามกฎหมายอาวุธปืนวัตถุระเบิดวัตถุสงครามพวกนี้เป็นเรื่องรุนแรงที่มีอยู่แล้วก็กล่าวโดยสรุปก็คือมีเหตุการณ์อยู่ 4-5 เหตุการณ์ที่ทำให้สถานการณ์อาจจะยังไม่เป็นที่วางใจ 1. ก็คืออาจจะมีผู้สูญเสียอำนาจทางการเมืองในอดีตบางคนอาจจะก่อความไม่สงบเรียบร้อยขึ้นอันนี้คือรายงานข่าวว่ายังมีอยู่สองก็คือกลุ่มทุนกลุ่มเศรษฐกิจหรือกลุ่มมีอิทธิพลที่ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบสังคมแล้วก็ก่อความไม่สงบเรียบร้อยขึ้นเพื่อปกป้องผลประโยชน์ทางธุรกิจของตนอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองสามก็คือกลุ่มซึ่งรู้ว่าเหตุการณ์กำลังจะเข้าสู่รถแมประยะที่สามคือเตรียมที่จะเกิดการจัดการเลือกตั้งการประกาศใช้รัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีการก่อความไม่สงบเรียบร้อยบางอย่างขึ้นในบางพื้นที่กลุ่มที่3นี่ต่างจากกลุ่มที่1กลุ่มที่1เป็นเรื่องของกลุ่มที่เสียอำนาจในอดีตซึ่งอาจจะมีไม่มากนักกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ฉวยโอกาสสำหรับที่จะเกิดความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในอนาคตเข้าสู่รถแมประยะที่3ก็อาจจะสร้างสถานการณ์อะไรบางอย่างกลุ่มที่4เป็นกลุ่มสร้างสถานการณ์ให้เกิดความไม่เรียบร้อยขึ้นพวกนี้อาจจะไม่ได้มีเจตนาทางการเมืองแต่เจตนาอาจจะเป็นในเรื่องอื่นแล้วก็กลุ่มที่5ซึ่งอาจจะไม่มีจำนวนมากนักแต่ก็มีอยู่ประปรายคือกลุ่มที่รู้สึกว่าตัวเองได้รับการกระทบกระเทือนได้รับความเดือดร้อนได้รับความไม่เป็นธรรมกลุ่มนี้อาจจะเป็นกลุ่มสุจริตแล้วก็ไม่มีเจตนาในทางการเมืองแอบแฝงก็ได้แต่ได้รับผลกระทบบางอย่างได้รับความเดือดร้อนรู้สึกว่าได้รับความไม่เป็นธรรมสองมาตรฐานหรือเดือดร้อนในทางเศรษฐกิจสังคมก็อาจจะระบายบางคน
มีวิธีระบายโดยทางอื่นแต่บางคนอาจจะระบายโดยการก่อให้เกิดความไม่สงบขึ้นวางระเบิดบ้างอะไรบ้างพวกเหล่านี้ก็จัดเป็นกลุ่มที่5 5กลุ่มนี้แต่ละกลุ่มจำนวนอาจจะไม่ได้มากมายแต่ว่าเมื่อรายงานว่ามันมีอยู่มันก็เท่ากับเป็นการยืนยันเหตุการณ์ว่าอาจจะเกิดความไม่เรียบร้อยขึ้นได้ซึ่งหน้าที่ของรัฐบาลหน้าที่ของคสช.ก็คือต้องรักษาความสงบเรียบร้อยในประเทศอย่าให้เกิดเหตุการณ์อย่างที่ท่านนายกใช้คำว่าก่อนวันที่22พฤษภาคมประเทศไทยมีลักษณะเหมือนคนที่ป่วยไข้เลือดไหลออกเราไม่ต้องการให้ภาวะเลือดไหลออกนั้นกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งก็จำเป็นต้องมีมาตรการกันไว้ดีกว่าแก้เมื่อเลิกการประกาศใช้กฎอัยการศึกก็ต้องมีมาตรการอื่นมากันหรือรองรับตัวเลือกเนี่ยมันมีอยู่ 2-3 ตัวด้วยกันครับคือ1การใช้กฎหมายการรักษาความมั่นคงภายในที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า internal security law กฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงภายในนั่นก็เป็นตัวเลือกตัวหนึ่งที่อาจจะเอามาใช้ได้ตัวเลือกตัวที่สองก็คือการใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งก็เป็นตัวเลือกอีกตัวหนึ่งส่วนตัวเลือกอีกตัวหนึ่งคือกฎอัยการศึกนั้นเลิกไปแล้วมันก็ไม่ควรจะกลับมาเป็นตัวเลือกอีกก็เป็นว่ามีตัวเลือกอยู่2ตัวเหมือนกับที่วันนี้ในสังคมมีคำถามว่าถ้าเลิกกฎอัยการศึกอยากจะมีอะไรมารองรับแทนก็ทำไมไม่งัดเอาอันใดอันหนึ่งใน2อันนี้มาใช้ซึ่งรัฐบาลก็ดีคสช.ก็ดีท่านได้คิดแล้วล่ะว่าน่าจะเอาตัวเลือก2ตัวนี้มาใช้ใช้ทั้ง2ตัวก็ได้หรือตัวใดตัวหนึ่งก็ได้แต่ในสุดก็พบว่ามันมีปัญหาเพราะว่ากฎหมายตัวเลือกที่1คือกฎหมายการรักษาความมั่นคงภายในนั้นอาจจะใช้ไม่ได้ผลเพราะมันไม่มีอะไรมากกว่าให้ตั้งกอรบน.ขึ้นมาแล้วก็ถึงเวลาจะเอามาใช้จริงมันก็ไม่มีมาตรการอะไรที่จะพิเศษมารองรับได้ก็เหลืออยู่อีกอันหนึ่งคือตัวเลือกที่ว่าเป็นพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งในพระราชกำหนดนี้กำหนดเอาไว้ว่าถ้าหากสถานการณ์มันฉุกเฉินก็ให้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งเราเคยประกาศมาแล้วก่อนวันที่22พฤษภาคมปีที่แล้วเมื่อประกาศเสร็จเจ้าหน้าที่ก็จะมีอำนาจนายกรัฐมนตรีอาจจะสั่งให้เจ้าหน้าที่มีอำนาจจับมีอำนาจควบคุมตัวไว้ได้ไม่เกิน7วันมีอำนาจค้นมีอำนาจยึดมีอำนาจอายัดมีอำนาจสั่งห้ามออกนอกบ้านมีอำนาจสั่งห้ามออกนอกประเทศมีอำนาจห้ามเข้าไปในพื้นที่ที่กำหนดมีอำนาจให้รื้อถอนมีอำนาจให้ทำลายมีอำนาจให้ตรวจข่าวมีอำนาจห้ามจำหน่ายหรือเผยแพร่สื่อสิ่งเหล่านี้เป็นอำนาจที่มีอยู่ในพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินทั้งสิ้นดังที่เขียนเอาไว้ในมาตรา9มาตรา11มาตรา12ก็คิดว่าถ้าหากเลิกกฎอัยการศึกบางทีก็อาจจะประกาศใช้สถานการณ์ฉุกเฉินแทนแล้วก็มาตรการต่างๆตามมาตราที่ผมได้เรียนให้ทราบเช่นมาตรา9มาตรา11มาตรา12อะไรมันก็จะกลับขึ้นมาเป็นอำนาจเจ้าหน้าที่แต่อำนาจเหล่านี้น้อยกว่าอำนาจของทหารตามกฎอัยการศึกอยู่ดีนะครับแต่หลังจากที่ได้ไตร่ตรองกันแล้วคิดว่าไม่อยากให้ประเทศได้ชื่อว่าอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินเหมือนกับที่ไม่อยากให้ได้ชื่อว่าอยู่ในสถานการณ์กฎอัยการศึกไม่ต้องการให้ประเทศมีสถานการณ์อย่างนี้อยู่เพราะว่าฝรั่งนั้นเวลาบอกก็ประกาศกฎอัยการศึกเขาก็จะได้ยินว่ามาร์เชลลอซึ่งเขารู้สึกว่ารุนแรงเพราะเขาชินกับการใช้มาร์เชลลอทีไรมันรุนแรงทุกทีประเทศไทยอาจจะชินเพราะว่ารุนแรงไม่รุนแรงเราก็ประกาศมาหลายหนแล้วล่ะขณะเดียวกันฝรั่งเองเขาก็มีประกาศที่เรียกว่า state of emergency ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งมันก็เกิดความรู้สึกรุนแรงอยู่เหมือนกันเนี่ยแต่อาจจะน้อยกว่ากฎอัยการศึกเราก็คิดว่าก็ไม่จำเป็นต้องไปประกาศสถานการณ์อย่างนั้นให้เกิดความรู้สึกขึ้นมาแต่ขณะเดียวกันมันก็มีมาตรการบางอย่างตามพระราชกำหนดเรื่องสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเอามาใช้ในช่วงเวลาอย่างนี้ได้คือขอยืมเอามาใช้ได้นอกจากนั้นก็คิดว่ามันควรจะมีมาตรการบางอย่างที่จะเยียวยาช่วยเหลือหรือแก้ไขหรือลดความรุนแรงของเหตุการณ์ในเวลานี้ซึ่งมาตรการเยียวยาแก้ไขลดความรุนแรงเนี่ยหาไม่เจอค้นไม่พบในพระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินเพราะมันไม่มีเรื่องพวกนี้คือเมื่อเราคิดว่าต้องการจะให้มีซึ่งเดี๋ยวจะเรียนให้ทราบว่าเช่นอะไร
มันก็ต้องคิดถึงมาตรการอื่นหรืออำนาจที่ต้องปรากฏในที่อื่นเพราะว่ากฎหมายสถานการณ์ฉุกเฉินไม่ได้ให้อำนาจที่จะเยียวยาแก้ไขหรือลดความรุนแรงอะไรบางอย่างเสียแล้วล่ะนี่คือเหตุผลที่ทำให้ย้อนกลับไปคิดถึงการเอามาตรา44มาใช้บัดนี้ก็เลยมีการออกคำสั่งตามมาตรา44ซึ่งมีใจความทั้งหมด14ข้อเนื้อหามีอย่างไรท่านก็ได้เห็นแล้วความแตกต่างระหว่างการประกาศใช้กฎอัยการศึกกับการประกาศหรือออกคำสั่งตามมาตรา44ที่ได้ออกไปแล้วเมื่อคืนนี้มันมีความแตกต่างกันอยู่อย่างน้อย4ประการประการที่1ในเรื่องของสถานการณ์การออกคำสั่งตามมาตรา44นั้นถือว่าประเทศไม่ได้อยู่ในสถานการณ์กฎอัยการศึกอีกต่อไปยกเว้นตามชายแดนที่ประกาศใช้อยู่แต่เดิมแต่โดยทั่วไปใน70กว่าจังหวัดเนี่ยถือว่าไม่มีสถานการณ์ซึ่งเรียกว่าประกาศกฎอัยการศึกอีกต่อไปไอ้ตรงนี้มันก็จะเป็นผลดีในเรื่องอื่นเพราะว่าเวลาได้ชื่อว่าประกาศใช้กฎอัยการศึกเนี่ยมันเกิดผลกระทบบางอย่างในเรื่องการท่องเที่ยวในเรื่องอาจจะเกิดผลกระทบในเรื่องของการทำประกันผู้โดยสารในการเดินทางบางแห่งเขาอาจจะไม่ยอมรับประกันถ้าหากว่าผู้โดยสารเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการประกาศกฎอัยการศึกเมื่อเราเลิกกฎอัยการศึกเสร็จแล้วมันก็จะไม่มีข้อแก้ตัวพวกนี้ให้กับบริษัทประกันภัยอีกต่อไปนั่นเป็นเรื่องของสถานการณ์เรื่องอย่างนี้ถ้าจะอธิบายให้ชัดเจนก็เหมือนกับว่าเราอยู่กลางฝนหรืออยู่กลางแดดนั่นแปลว่าอยู่กลางเหตุการณ์ 4-5 เหตุการณ์ที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยนะฮะเมื่อเราเห็นว่าอยู่กลางฝนหรือกลางแดดถ้าเรากลางร่มคือเท่ากับประกาศใช้กฎอัยการศึกเราก็เรียกคนทั้งหมดมาอยู่ใต้ร่มคนที่มองจากต่างประเทศเข้ามาก็เห็นร่มคือเห็นกฎอัยการศึกแต่เมื่อเรายกเลิกกฎอัยการศึกก็เป็นอันว่าหุบร่มนั้นฝนก็ยังมีแดดก็ยังมีคนทั้งหลายก็ยังอยู่ใต้ฝนใต้แดดแต่มันไม่มีร่มมากันเอาไว้แล้วล่ะอย่างน้อยมองมาจากที่ไหนก็ไม่เห็นร่มอันนั้นแม้จะเกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะมันก็ยังพอจะมีอยู่แต่ในทางการและในรูปธรรมมันไม่มีเพราะฉะนั้นการที่จะไปแก้ตัวหรือกล่าวหาเนี่ยมันกล่าวหาไม่ได้แล้วล่ะหรือจะแก้ตัวอะไรก็ตามว่าเฮ้ยใช้กฎอัยการศึกอยู่เพราะฉะนั้นจะไม่ได้ประโยชน์ต่อไปนี้มันจะพูดอย่างนี้ต่อไปไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นประโยชน์โดยทั่วไปเพราะฉะนั้นความแตกต่างข้อที่1คือเรื่องของสถานการณ์ความแตกต่างประการที่2ก็คือเรื่องเกี่ยวกับศาลทหารเมื่อมีการประกาศใช้กฎอัยการศึกนั้นมันมีคดีบางประเภทที่ต้องขึ้นศาลทหารซึ่งความจริงก็มีอยู่4ประเภท5ประเภทเท่านั้นนะขึ้นศาลทหารศาลทหารในเวลาที่ประกาศใช้กฎอัยการศึกเขาเรียกว่าศาลทหารในเวลาไม่ปกตินี่เป็นคำในกฎหมายนะหากมีการประกาศใช้กฎอัยการศึกเมื่อใดศาลทหารนั้นจะมีสภาพเป็นศาลทหารในเวลาไม่ปกติคนที่ถูกฟ้องต่อศาลทหารในเวลาไม่ปกติจะพิจารณาคดีในศาลทหารชั้นต้นเพียงศาลเดียวแล้วก็จบถึงที่สุดไม่มีอุทธรณ์ฎีกาอีกต่อไปหมายถึงอุทธรณ์ฎีกาไปยังศาลทหารกลางหรือศาลทหารสูงสุดแต่เมื่อมีการยกเลิกกฎอัยการศึกศาลทหารในเวลาไม่ปกติจะถอยกลับมาเป็นศาลทหารในเวลาปกติผลของการนี้คือคดีที่ถูกฟ้องยังศาลทหารเมื่อศาลทหารชั้นต้นตัดสินแล้วสามารถอุทธรณ์ต่อไปยังศาลทหารกลางหรือฎีกาต่อไปยังศาลทหารสูงสุดได้คือไปกัน3ศาลส่วนสิทธิในการมีทนายนั้นมีอยู่แล้วแต่เดิมไม่ว่าจะเป็นศาลทหารในเวลาปกติหรือไม่ปกติก็ตามเพราะฉะนั้นนับตั้งแต่เมื่อวานนี้คดีที่ขึ้นศาลทหารยังคงขึ้นศาลทหารต่อไปเพียงแต่จะสู้คดีกันได้ในศาลทหารนั้น3ศาลคือศาลทหารชั้นต้นแล้วไปศาลทหารกลางซึ่งเหมือนกับศาลอุทธรณ์แล้วก็ไปศาลทหารสูงสุดนี่คือความแตกต่างในแง่ของอำนาจของศาลข้อที่3ความแตกต่างในแง่ของอำนาจเจ้าหน้าที่ในกรณีประกาศใช้กฎอัยการศึกเจ้าหน้าที่จะมีอำนาจมากตามที่จารณัยไว้ในกฎอัยการศึกอำนาจจับอำนาจค้นอำนาจยึดอำนาจ
อายัดอำนาจหรือถอนอำนาจทำลายอำนาจห้ามเข้าเขตกำหนดอำนาจประกาศเคอร์ฟิวอะไรต่อเบี้ยอะไรมากมายแต่เมื่อยกเลิกกฎการศึกแล้วอำนาจเหล่านี้จะลดลงมาเหลือเพียงเท่าที่เขียนอยู่ในคำสั่งเมื่อวานนี้เท่านั้นซึ่งอำนาจเจ้าหน้าที่ในคำสั่งเมื่อวานนี้เป็นอำนาจที่ลอกมาจากพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินกล่าวคือเอาอำนาจในเรื่องของการเรียกให้มารายงานตัวมาซึ่งในพระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินมันก็มีอำนาจในการจับอำนาจในการควบคุมตัวซึ่งก็ควบคุมไม่ได้ไม่เกิน7วันเกิน7วันต้องไปขอศาลซึ่งเป็นอำนาจและเวลาเท่ากันกับในกฎหมายสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วก็อาจจะมีอำนาจอย่างอื่นอำนาจตรวจข่าวห้ามเผยแพร่ห้ามจำหน่ายสื่อซึ่งก็เป็นอำนาจที่อยู่ในกฎหมายสถานการณ์ฉุกเฉินนั่นเองนี่เป็นข้อ3นะครับความแตกต่างในเรื่องของอำนาจความแตกต่างประการต่อไปประการที่4ก็คือความแตกต่างในเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่จะเป็นผู้ปฏิบัติตามกฎอัยการศึกนั้นเจ้าหน้าที่ทหารทั้งหลายมีอำนาจในการปฏิบัติตามกฎอัยการศึกแต่ตามคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ออกไปเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ที่จะปฏิบัตินั้นเขาเรียกว่าเจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อยซึ่งจะต้องเป็นนายทหารไม่ว่าทหารบกทหารเรือทหารอากาศยศตั้งแต่ร้อยตรีเรือตรีเรืออากาศตรีคือชั้นสัญญาบัตรขึ้นไปและต้องเป็นคนที่หัวหน้าคสช.ออกคำสั่งระบุตัวแต่งตั้งเท่านั้นเจ้าหน้าที่อื่นไม่มีอำนาจในเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่อาจจะเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายไม่ตามกฎหมายตามคำสั่งหัวหน้าคสช.เพราะถ้าท่านดูคำสั่งที่ประกาศเมื่อวานนี้จะเห็นว่าคำว่าเจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อยหมายถึงข้าราชการทหารเขาไม่ได้หมายถึงข้าราชการตำรวจแต่ว่าแน่นอนข้าราชการทหารอาจจะขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ที่ตำรวจเข้าร่วมปฏิบัติการได้เพราะตำรวจเขามีอำนาจของเขาเองตามกฎหมายอยู่แล้วโดยเฉพาะตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพราะทหารอาจจะเคียงคู่กับตำรวจไปเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทหารต้องไปซักซ้อมความเข้าใจนัดแนะกับตำรวจต่อไปแต่ว่าโดยสรุปเจ้าหน้าที่ที่จะปฏิบัติตามคำสั่งเมื่อคืนนี้จะต้อง1เป็นทหาร2ยศร้อยตรีเรือตรีเรืออากาศตรี3หัวหน้าคสช.ออกคำสั่งแต่งตั้งอีกทีหนึ่งไม่ใช่ว่าให้ทุกคนเป็นโดยอัตโนมัติอันนี้เป็นความแตกต่างระหว่างกฎอัยการศึกกับคำสั่งที่ได้ออกไปเมื่อคืนนี้นอกนั้นก็จะมีรายละเอียดอื่นๆตามคำสั่งนั้นอีกเพราะว่ามันมีตั้ง14ข้อคำถามอาจจะมีว่าคำสั่งที่ออกไปเมื่อคืนนี้ถ้าอย่างนั้นแตกต่างจากพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างไรคำตอบเจ้าอำนาจเจ้าหน้าที่มันจะเหมือนกันการคุ้มครองเจ้าหน้าที่หรือการไม่คุ้มครองเจ้าหน้าที่ระดับเดียวกันจริงๆเราก็ลอกมาอย่างเช่นในพระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินเขาบอกว่าคำสั่งของเจ้าหน้าที่ไม่ถือเป็นคำสั่งทางปกครองแต่ว่ายังไปว่ากันในศาลยุติธรรมได้นะฮะในกรณีคำสั่งหัวหน้าคสช.เมื่อคืนนี้ก็ลอกมาอย่างเดียวกันหรือในกรณีที่บอกว่าเจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ไปแล้วถามว่าจะถูกฟ้องได้ไหมก็ต้องไปดูในกฎหมายสถานการณ์ฉุกเฉินเขียนยังไงคำสั่งเมื่อคืนนี้ก็เขียนอย่างเดียวกันกล่าวคือถ้าหากว่าเจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่คนใดกระทำไปโดยสุจริตไม่เลือกปฏิบัติไม่ลำเอียงไม่สองมาตรฐานกระทำไปสมควรแก่เหตุแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเกินเลยขอบเขตกฎหมายก็จะได้รับความคุ้มครองแต่ทั้งนี้หากการกระทำของเจ้าหน้าที่ทำให้คนใดเดือดร้อนเสียหายก็มีสิทธิ์ที่จะไปฟ้องคดีเพื่อเรียกค่าเสียหายได้อันนี้คือสิ่งที่ลอกมาหรือสิ่งที่อาจจะมีความแตกต่างระหว่างกฎหมายที่ว่าด้วยสถานการณ์ฉุกเฉินและคำสั่งที่ได้ออกไปเมื่อวานนี้อาจจะมีคำถามในใจของบางคนถามเจาะลงไปว่าพูดมันชัดๆได้ไหมว่าโดยสรุปแล้วคดีที่เคยขึ้นศาลทหารก่อนหน้านี้หลังจากเมื่อคืนนี้เช่นตั้งแต่นี้ไปเนี่ยยังขึ้นศาลไหนสรุปอย่างนี้คดีเก่าเคยขึ้นศาลทหารคดีใหม่ก็ยังขึ้นศาลทหารอยู่คดีเก่า
อุทธรณ์ฎีกาไม่ได้คดีเก่าบัดนี้ก็จะเปลี่ยนมาอุทธรณ์ฎีกาได้คดีใหม่คือคดีที่ทำตั้งแต่เมื่อคืนนี้เป็นต้นมาก็ยังขึ้นศาลทหารอยู่เพียงแต่เป็นศาลทหารในเวลาปกติแปลว่าอุทธรณ์ฎีกาได้แต่ขึ้นศาลทหารเฉพาะข้อหา4ข้อหาต่อไปนี้เท่านั้น1ข้อหาความผิดต่อสถาบันเช่นมาตรา112 2ข้อหาความผิดต่อความมั่นคงในราชอาณาจักรใครรู้ว่าใครอยากรู้ว่าข้อหานี้มีอะไรก็ต้องไปเปิดกฎหมายอาญา3ข้อหาความผิดตามกฎหมายอาวุธปืนโดยเฉพาะอาวุธสงครามถ้าปืนธรรมดาไม่เกี่ยวนะไม่ขึ้นศาลทหารแต่ถ้าเป็นอาวุธสงครามเนี่ยขึ้นศาลทหารแล้วก็4ความผิดที่เป็นการฝ่าฝืนประกาศหรือคำสั่งของคสช.เช่นเรื่องการชุมนุมเกิน5คนเรื่องอะไรต่ออะไรที่เขาเคยสั่งกันไว้นะการฝ่าฝืนยังเป็นความผิดต่อไปนะครับแล้วก็ขึ้นศาลทหารแต่ว่า3ศาลนะอย่างไรก็ตามในกรณีเรื่องการชุมนุมเนี่ยข้อยกเว้นมีว่าการชุมนุมนั้นอาจจะทำได้ถ้าขออนุญาตจากหัวหน้าคสช.หรือผู้ที่หัวหน้าคสช.มอบหมายนั้นเมื่อขออนุญาตไปขออนุญาตก็ชุมนุมได้ไม่มีความผิดถ้าเขาไม่อนุญาตหรือชุมนุมโดยไม่ได้รับอนุญาตก็เป็นความผิดผิดแล้วเกิดอะไรขึ้นผิดก็มีโทษผิดแล้วก็ถูกฟ้องยังศาลทหารแต่อุทธรณ์ฎีกาได้แปลว่าชุมนุมกันเกิน5คนเนี่ยมันต้องฟ้องกันเสมอไปหรือของเดิมต้องฟ้องเสมอไปตามคำสั่งหัวหน้าคสช.เมื่อคืนนี้มีมาตรการเยียวยาอยู่ว่าการชุมนุมโดยไม่ได้ขออนุญาตจากหัวหน้าคสช.ซึ่งเป็นความผิดเนี่ยมันจะมีวิธีที่จะไม่ถูกฟ้องและไม่ถูกดำเนินคดีก็คือว่าถ้าเจ้าหน้าที่เขาเรียกมาเพื่อที่จะอบรมคำว่าอบรมเนี่ยอยู่ในกฎหมายสถานการณ์ฉุกเฉินในกฎหมายสถานการณ์ฉุกเฉินเขามีนะคำว่าเรียกเชิญมาอบรมเมื่อเชิญมาอบรมเรียบร้อยเสร็จก็จบเรื่องก็เป็นอันว่าคดียุติไม่ต้องฟ้องอีกก็ไม่ได้แล้วก็เลิกคดีกันก็คือไม่ต้องนำคดีไปฟ้องไม่ต้องมีปัญหาในเรื่องของประวัติไม่ต้องเกิดการฟ้องไม่ต้องเกิดคดีความอะไรขึ้นมามันก็จบตรงนั้นอบรมนี่มันคงคล้ายๆปรับทัศนคติมั้งแต่ว่าเวลาเขียนไม่ได้ใช้คำว่าปรับทัศนคติเพราะคำว่าปรับทัศนคตินั้นเป็นคำที่พูดกันในกฎหมายที่ใช้มาตั้งแต่ปี2543เขาใช้คำว่าอบรมก็ในคำสั่งเมื่อวานนี้ก็ใช้คำว่าอบรมอย่างเดียวกันส่วนอบอะไรกันบ้างเนี่ยผมก็ไม่ทราบเพราะผมไม่เคยถูกอบรมอันนี้ก็เป็นการอธิบายเบื้องต้นนะครับ